Round Up8:09 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมไปประธานประชุมครม.จับตาพิจารณาช่วยเหลือ SME ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนครศรีธรรมราช8:26 น.พุทธิพงษ์เผยนายกรัฐมนตรีปลื้มคนแห่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการเกือบ 70,000 คนต่อวันย้ำรัฐบาลเร่งรัดทุกโครงการหวังอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงมีระบบขนส่งที่ก้าวหน้า8:35 น.ดาวโจนส์ปิดร่วงกว่า500จุดกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอรอผลการประชุมเฟดขณะน้ำมันดิบเบรนท์เท็กซัสหลุด $50ส่วนราคาทองปรับขึ้น8:44 น.โซเชียลชื่นชมเด็กนักเรียนม.6โรงเรียนวัดสุทธิวรารามพูดเกลี้ยกล่อมนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดสั้นกระโดดสะพานได้สำเร็จล่าสุด8:53 น.รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยวันนี้ภาคใต้ปริมาณฝนลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคาดปลายเดือนธันวาคมฝนหนักอีกครั้งINN News Round Up